สมมติไม่ทราบจนกระทั่งปัจจุบันได้เศร้ามันตายแล้วไม่รู้ว่าเสียจบแล้วยังไม่รู้นะนี่แล้วบางแค่นี้แม่บัดนอนบัดดูถือนอนละอยู่กุฏิเดียวกันแต่กุฏิใหญ่สองชั้นชั้นสามมาเป็นเพดานอยู่ก็เคยเบี้ยเมตตา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 ลาวะเฮ้ยก็หายเงียบเลยไม่นานจริงๆอ่ะผมฟังนี่ผมสังเกตคือบอกนอนทำไมนี่จันจะนอนท่องหนังสือทำไมถ้านอนแล้วหลับแล้วผมไม่หลับว่ามันอ่ะไม่หลับตายไงนี่ก็โอ้โหเข้าใจว่าเป็นคนตายได้ยินหายมองที่หน้าใจข้อของนั่นปฏิเสธไม่หลับเรียนแล้วนะความคิดถี่ขนาดนี้มันสมอัดสมทนได้ยังไงจนเราคิดนะทั้งที่เราผมไม่รู้ว่าทำไปยังไงอ่ะทำไมไม่ยอมรับความจริงยอมรับความจริงแค่นั้นมันเสียหายอะไรนอกจากความไม่ยอมรับนี่เป็นความเสียหายอย่างมากเท่านั้นไม่รู้ว่าแกไม่ได้เงียบไปเลยทุกทีมันไปถึงไหนมันก็ยังไม่ถึงครึ่งนะมันหลับแล้วนะแล้วหนึ่งก็มีตะกร้าใหญ่บุกนอนชั้นบนไปท่องที่ลูกเขนละเพราะลูกเขนมันท่องมาตั้งแต่มันมาเป็นหน้าบวชมันไม่เคยจบเลยไปไหนก็ไม่เคยรู้ว่าแค่ไปทางอ่ะเป็นคู่รับมันอ่ะถ้าเราขึ้นไปชั้นบนนั้นเราก็ไปยินเสียงเราชั้นล่างเนี่ยวิโรบักเจนี่ไปทางมันไปถึงไหนเนาะนิ่งเงียบกันเพราะเห็นมองกันไปตามช่องบันไดเห็นไฟสว่างเลยหลับจากไฟแล้วหลับจากทางของแต่ของบนเพดานมันเป็นคอนกรีตคอนกรีตมันไม่เป็นไรนะมันจะหลับหลับไปก่อนคงไม่นานแต่พื้นนี่ไม่ได้นะพื้นเป็นกระดานหลับไปยังไม่ไม่นานแหละฟังเสียงป้าว่ามีรูปเขียวเลยคือประเกลือระเบิดเบิ่งบ้าเบิ่งบ้าเอาหลังเสียงมันโยมมันจนจะให้ผมพูดไม่ถูกนะผมเอื่อมมันจริงนะผมรู้สึกเอื่อมในใจผมที่มันไม่ยอมรับความมันไม่เคยว่ามันหลับมันขโมยหลับนะทุกท่านที่มันหลับทุกขโมยหลับทุกคืนนี่ที่มันฝังใจผมถึงเอื่อมเห็นว่ามันเป็นท่ามันไม่หวังจะได้เป็นธรรมแล้วก็เราก็ไม่เตือนเฉยนี่ก็รู้ก็เขยไปถึงไหนเรียบเงียบไปเดี๋ยวมันจะบ้าบ้าเปิดบ้าอย่างนั้นนี่ผมก็ไม่ขึ้นไปเพราะรู้แล้วมันไม่เป็นอันตรายหรือมึงไฟสว่างจ้านี่คือลมมันพัดเข้ามาแล้วนั่นเพราะชั้นบนมันไม่มีฝากันมันเป็นชั้นนี้เฉยมีแต่ลูกโครงไปอยู่ลมพัดมาเนี่ยมาพัดแต่ไอไฟเทียนไขมันก็เอาสนตะกร้านั่นน่ะมาตั้งข้างๆนี่แล้วมันก็จุดไฟไว้ทางด้านนี้มันก็กระบุงกระบิงอะไรก็ไม่รู้เอาไว้ข้างๆตั้งไว้ข้างๆนี่มันก็เป็นไม้กระบุงไอ้ที่ไม้กระบุงกับไม้ไผ่สันโอ้โหลูกขึ้นเลยมันจะทำไมมันรู้หรือมันจะไหม้หัวก็ไม่รู้นะมันก็นอนอยู่ข้างนะมันเสียงอ้อมข้าวค่ะพอเงียบไปสักเดี๋ยวผมก็แอบขึ้นไปดูคราวที่ไฟหายเงียบแล้วมันดับตอนเช้าผมขึ้นไปดูกระบุงหมดไปครึ่งมันไหม้หมดไปครึ่งนี่พอฉันอาหารเสร็จแล้วเราทำท่าว่าไม่รู้ชื่อน่ะทั้งความจริงเราไปดูอยู่ทุกระยะยังไงจันทร์คืนเสียงความคามไปไหน
ราไม่ได้ว่านะว่ามันขโมยหลับนะเขาไม่ยอมรับเรื่องจะไปว่าอะไรอ๋อผมเผลอไปผมหันหน้าไปทั้งตอนตกไฟไฟใหม่อันนี้กระบุงเป็นบางมันรูพรอย่างมันนอนหลับขนาดนั้นนี่บ่ลงตีคุยโอ้ยฟ้าตัวพ่อมันตายแล้วนี่ตีคุยเหมือนพ่อมันพ่อมันก็บ่ลงไปโอ้มันเป็นทางเสื่อทางหายไปแล้วมันเป็นยังไงมันพูดถึงรับจากตะเกียงเขาไม่พูดจริงๆนะมันไม่มีหรอกเห็นหนังสือเดี๋ยวมันขโมยหลับนั่นคนมันฝังใจมันไม่ลืมชาวมงที่ผมเคยพูดหลับพอตอนเช้าทุกทีบางวันก็สว่างออกจากที่ภาวนาแล้วมาดัดเส้นดัดท่านอนหนาวหลับไปเลยจันทบุรีท่านอยู่ที่เชียงใหม่ตอนทดสอบตื่นนั่งตีสองตอนนอนวันนั้นมันรู้สึกเพลียห้าทุ่มนอนนอนไปหลับไปสามชั่วโมงตีสามมันก็ตื่นตื่นก็ดูหนังสือเลยตะเลิดเลยจนกระทั่งตีห้าเหนื่อยมากเลยเหยียบสองหลังหน่อยเหยียบจนหลับเลยนั่นครั้งหนึ่งมันไม่ทันอุบาททำนั่นเลยแล้วก็มาเป็นอยู่ที่วัดนี่เหมือนเขามามัดหมายรัดหมายมาไปอยู่ที่ไหนหมายที่นั่นนี่คุยกับท่านหญิงทองท่านหญิงทองเที่ยวทั้งนู่นป่าทั้งเขามาคุยกันสองต่อสองอะเวลาเรื่อยๆนั่นคุยกันตั้งแต่สองทุ่มจนกระทั่งตีสี่คนเห็นหน้าที่แล้วเนี่ยตีห้ามันสว่างอย่างนี้อ้าวเดี๋ยวมันจะสว่างแล้วเนี่ยตีสี่แล้วเนี่ยป้ายไว้เริ่มไปเราเอาย่ามวางแล้วเราก็ดัดเส้นนะทางนั้นทางนี้เอาย่ามวางแล้วเราคิดว่าดัดแล้วเราจะลงประเด็นกลมนะเพราะมันจะสว่างแล้วนี่ดัดท่านอนหงายไปให้ใหญ่เลยจนกระทั่งหมู่เพื่อนเป็นสบายกลับมาท่านนิ้วทองไปบุกนั่นถึงรู้นะท่านนิ้วทองกับแก๊บขึ้นไปหน้าประตูสะดุ้งลุกขึ้นมาฮะไปงั้นละมึงเป็นบิณฑบาตถึงเวลาบิณฑบาตเราบอกผมว่าดิหรอกนี่ก็ได้ห้างเขาบอกที่จันทร์ก็ถึงเวลาบิณฑบาตถึงเวลายังเป็นบิณฑบาตกลับมาแล้วทั่วถึงต้องเหนื่อยท่านบอกว่าท้อว่าเนี่ยนั่นผมเลยไม่ลืมนะเพราะผมไม่เคยเปลี่ยนเป็นสามหมอนี่บวชมาในศาสนานี่เรื่องหลับขโมยหลับจากตะกงตะเพื่อนจากอะไรไม่เคยมันมีผมก็จำได้แต่ที่ดัดเส้นผมก็ไม่ได้จุดไฟเพราะมันสว่างอยู่ที่จันทร์ก็สว่างแล้วอยู่ที่นี่ไม่สว่างผมก็ไม่จุดไฟเพราะจะลงไปเดินอยู่แล้วเปิดไฟแล้วตั้งแต่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ช่างไฟฟ้านะห้าแรงเทียนแล้วนั่นแหละถ้าแรงเทียนสูงมากไปแค่สายตามีเท่านั้นไม่ได้นอนดูหนังสือนั่นนอนหลับไม่ดึกไม่นอนดูนั่งดูถ้าติดไฟติดไว้กระดานเรียบมันไหม้กระดานข้างคนไม่ติดไฟไม่ติดไฟเรื่องนี้ไม่เป็นนะครับมีเห็นทวีเป็นไฟแต่ว่านี่เรียกเป็นไฟเพราะมันรับจากไฟกว่าเนี่ยเข้ามาตอนเพราะว่าผู้ร้ายดูหมาก็ไม่เห็นสองตัวแต่ไม่ได้ดูด้านที่สายไปจากสามมองไปสามก็เข้าใจมันว่าเอาเมื่อเช้ายังเข้าใจว่ามันเห่าอยู่ข้างในว้าวว้าวเขาคนทำพวกว่าตัวเป็นวายแบบนี้หรอเขาเก่งเนื้อตัวนี้ได้ตัวจะคิดไปด้วยกันไม่คิดว่ามันเห่าอยู่ข้างใน
ว้าวเสียงหอมเสียงน้ำนมเสียงพ่ออยู่หมาตัวนี้ใส่กินแล้วมันนอนในกรงมันพื้นหรือนอนใต้กองพื้นเลยเหรอนอนในกรงฮะนอนในกรงแล้วมันร้องไหมล่ะมันร้องตอนตีสองไงป้าก็เอามาใส่ที่แรกมันร้องไหมเป็นๆผ่านๆเดินๆด้านๆให้ความตาน่ะผมก็พูดเสมอผมไม่เห็นอะไรสำคัญยิ่งกว่าการภาวนาแม้แต่มีการงานอะไรก็ต้องหนึ่งมีกำหนดกฎเกณฑ์ไรมันมีขึ้นมาก็ให้มีช่วงระยะการที่จำเป็นเห็นว่าจำเป็นในสิ่งนั้นโดยเฉพาะเท่านั้นเราไม่เห็นเป็นความจำเป็นตลอดไปเหมือนภาวนาการแก้การดับฟืนดับไฟภายในหัวใจการขาดจากภาวนาขาดจากนี้มันก็ไปติดต่อสั่งสมทั้งไม่ดีสั่งสมฟืนไฟขึ้นมาเผาทุกข์อันหน้าของทางภาวนาก็เหมือนกับดับฟืนดับไฟใครจะไปเห็นโทษของกิเลสนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านตอนนั้นไม่รู้โทษของมันมันละเอียดขนาดไหนฟังให้ดีนะรักมันก็พอใจนั่นความกล่อมมันความรักก็คือการกล่อมของมันการกล่อมของที่ให้ติดใจช่างเหยียดโกรธก็เป็นเพียงกล่อมของมันแค่ติดใจทั้งนั้นไม่งั้นคนเราพอใจร้องห่มร้องไห้ได้ไงร้องไห้จนตาดำตาแดงน้ำตาจนไม่มีเหลือในร่างมันก็ยังพอใจให้ร้องไห้ละเอียดไหมกิเลสดูดิเพราะไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งมันมีแต่มันออกหน้าออกตาอะไรแสดงขึ้นมาจึงติดหมดหลงหมดไม่รู้ตัวเลยจงนิ่งไปเลยจะได้สะดุดใจที่นี่มันควรแล้วหรือการโกรธมันควรแล้วหรือมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นไม่ได้คำหนึ่งทุกข์มันก็ยอมแบกด้วยความติดของมันความเชื่อของมันเชื่อเยอะเลยท้าให้ถูกละเอียดไหมรักมันเกลียดโกรธอะไรหรือไม่ไม่ใช่เรื่องเกลียดที่ข้างอ่อนแอว่าเพื่อนหรือไหนนี่จะเรื่องที่เหลือเพลงมันที่เหลือกล่อมทั้งนั้นหลับไปทั้งนั้นไม่มีจะสะดุดใจอะไรนอกเป็นโทษว่าผิดโน่นให้มีทำขึ้นมาแทรกกันนู่นอยู่ทำขึ้นมาแทรกมากน้อยเริ่มเห็นคุณค่าเช่นอย่างเห็นคุณค่าความสงบเย็นใจก็คือความสุขเกิดจากความสงบใจมันก็เห็นโทษของความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นคู่แข่งกันอย่างนั้นเพียงความสงบปรากฏขึ้นเป็นขั้นกลางเท่านั้นมันยังเห็นโทษของความฟุ้งซ่านวุ่นวายของจิตแล้วรถของธรรมแทรกขึ้นมาเพลงของธรรมแทรกขึ้นมาเพลงของผู้เดินเริ่มเห็นโทษเป็นลำดับลำดาลำดับลำดาไปแม้นั่นท่านจะเห็นภายในวัฏฏะหรือกำลังนี่ก็เป็นพระกำลังของธรรมมีมากขึ้นเท่าไหร่ก็เห็นคุณค่าขึ้นมากก็เห็นโทษของกิเลสมากเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันจนถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรจะยอมให้กิเลสตัวใดข้างบนหัวใจได้เลยเพราะมันเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นน่ะนอกจากอาหารมันบันไลไปทั้งหมดไปไม่มีเหลือเลยอย่างถ่ายเดียวตรงนั้นจึงจะอยู่ได้ถ้าชีวิตยังมีอยู่แล้วยังไงก็ไม่ถอยเอาให้ตายด้วยกันเลยนั่นนั่นนะที่ว่าความเพียรนั้นแก่กล้าอย่างพระโสดาบันประกอบความเพียรเดินยังคงจนฝ่าเท้าแตกไม่ใช่เป็นการกดขี่บังคับให้เดินนะเป็นเพราะความเพลินของจิตในขั้นที่เพลินในความเพียร
ลืมไปล่ำเวลาลืมเจ็บลืมปวดลืมแสบลืมร้อนไปหมดในอวัยวะส่วนร่างกายเพราะจิตมันหมุนอยู่กับธรรมต่อสู้กับกิเลสที่เป็นตัวภัยมหาภัยเพราะอำนาจของธรรมอำนาจของธรรมเหนือกว่าแล้วก็ฟาดกันฟาดกันลืมไปล่ำเวลาเลยนั่นที่หนึ่งมีคู่แข่งกันแล้วเนี่ยมันมีธรรมขึ้นแล้วก็เป็นคู่แข่งของกิเลสรถของธรรมเหนือกิเลสนั่นก่อนไม่เห็นโทษของกิเลสเมื่อคุณค่าของธรรมได้ปรากฏขึ้นในใจนั้นก็เห็นคุณค่านี้แล้วก็เห็นโทษมันเรื่อยๆนั่นแหละเป็นตายก็ไม่เลยมีคำว่าถอยตายไปด้วยกันเลยคำว่าแพ้นี่มีไม่ได้มีไม่ได้ทายเดียวเท่านั้นนี่คือขั้นเป็นแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ขั้นมันกล่อมมันกล่อมจริงๆไม่รู้เลยนี่พากันจำไว้นะปฏิบัติไว้นะผมตายไปแล้วคำนี้ยังกังวานอยู่ในหัวใจทั้งหลายถ้าทั้งหลายตั้งใจคือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สอนนี่นะจะไม่เป็นอย่างอื่นคำพูดคำนี้จะกังวานอยู่ในหัวใจทั้งหลายเมื่อมันไปเจอเข้าไปเจอเข้าไปมีไม่ได้พูดมาแบบด้นๆดาวๆนั่นทุกเคยเจอมาก็พอเป็นแต่ตายอาทิตย์ไม่แล้วทุกเพราะกิเลสตัณหาเวลาต่อสู้กันก็ต่อสู้ก็พอเหมือนกันขนาดที่ว่าอ้าวตายก็ตายไม่ตายให้ชนะใครอย่างนั้นคำว่าแพ้นี่มีไม่ได้ในชีวิตนี้หนุ่มถึงอย่างนั้นก็ได้เป็นแต่จะรู้หรือไม่รู้ผลมันเป็นยังไงนั้นก็ได้เถียงกันจนหมดภูมิแล้วถึงไม่ใช่ที่ดีไม่จำเป็นที่ต้องบรรยายของ